สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดจากกรณีน้องชมพู่เมื่อวันที่24 มกราคม 2564ทีมข่าวได้รายงานความคืบหน้าระบุว่าตำรวจชุดสืบสวนคลี่คลายคดีน้องชมพู่เตรียมสรุปส่งสำนวนภายในอาทิตย์หน้าเชื่อมีหลักฐานเอาผิดคนร้ายเป็นเส้นผมที่ตกอยู่ข้างศพจำนวน36 เส้นพร้อมเครื่องจับเท็จมัดตัวคนร้ายฆ่าน้องชมพู่ความคืบหน้าคดีเนี่ยค่อนข้างมีมากภายในสัปดาห์หน้าจะสรุปสำนวนคดีไม่ว่าจะเป็นหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์และจากเครื่องจับเท็จด้วยแต่ว่าเราจะพาไปดูบรรยากาศที่บ้านกกอกกันก่อนความเคลื่อนไหวมีปัญหาอะไรกันคือจะย้ายศาลาจากนี้ไปตั้งไว้ที่หน้าบ้านของลุงพลที่อยู่ใกล้กับคลองเพื่อที่จะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของพญานาคที่สวยงามคือตอนนี้บ้านของลุงพลกลายเป็นจุดแลนด์มาร์คขนาดใหญ่ไปแล้วยูทูบเบอร์ชาวบ้านช่วยกันใหญ่เลยจะมีการจัดระเบียบสถานที่บูชาเพื่อเตรียมไว้ให้เสร็จสับด้วยผู้สื่อข่าวพยายามเข้าไปคุยกับลุงพลแต่ลุงพลไม่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวก็เลยไปคุยกับป้าแตนแทนป้าแตนบอกว่าวันนี้ลุงพลได้รับหมายเรียกจากสถานีตำรวจภูธรกกตูมนะคะแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับน้องชมพู่นะแต่เป็นข้อหาครอบครองไม้ห่วงห้ามซึ่งทางตำรวจจะเชิญตัวไปให้ปากคำในวันพรุ่งนี้ตอน9 นาฬิกาก็ถามกันว่ารู้สึกยังเครียดหรือเปล่าลุงพลบอกว่าไม่เครียดเพราะเชื่อว่าสิ่งที่ทำไปทำด้วยใจศรัทธาและไม่ได้ประสงค์ร้ายอะไรแต่ก็พร้อมให้ความร่วมมือกับทางตำรวจนะถ้าหากผิดกฎหมายยังไงยังไงก็แล้วแต่ตำรวจก็แล้วกันไปกันที่ความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่กันบ้างมีความคืบหน้าเยอะเลยคือตำรวจก็เชิญตัวฝั่งน้องชมพู่ทั้ง7 คนไปเข้าเครื่องจับเท็จลุงพลป้าแตนและพยานปากเอกทั้งหมด6 รายรวมเป็น15 รายเขาเรียกไปด้วยแล้วก็ไปเข้าเครื่องจับเท็จด้วยคำให้การก่อนหน้านี้เคยให้ตรงกับที่เคยให้ไว้หรือไม่มีคนถามว่าเป็นพยานที่น้ำหนักมากขนาดที่ว่าศาลจะตัดสินแล้วก็ออกหมายจับได้หรือไม่ต้องบอกว่าไม่ได้มีความน่าเชื่อถือมากขนาดนั้นแค่มาประกอบสำนวนคดีเพราะว่าสิ่งที่ทางตำรวจเขาจะชี้แจงว่าใครเป็นคนร้ายมันจะต้องเป็นพยานที่เชื่อถือได้คือพวกพยานเอกสารและประจักษ์พยานพยานวัตถุพยานบุคคลมันต้องมีหลายอย่างโดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดในยุคสมัยนี้ก็คือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เชื่อว่าถือว่าเป็นหลักฐานจากพยานผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีความน่าเชื่อถืออย่างมากนั่นหมายความว่าในมือของตำรวจน่าจะมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วหรือไม่ก็ตั้งคำถามเพราะว่าอะไรเพราะมีข่าวมาบอกว่าอาทิตย์หน้าจะสรุปสำนวนคดีแล้วแล้วก็จะมีการออกหมายจับใครคนใดคนหนึ่งด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จะมาจากไหนแน่นอนที่สุดคือเส้นผม36 เส้นเพียงแต่ว่าต้องรอผลการวิเคราะห์จากเครื่องจับเท็จมาช่วยประกอบเท่านั้นเพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในเรื่องของห้วงเวลาแล้วก็เวลาผ่านไป 8-9 เดือนคนที่เคยให้การตอนนั้นเขาก็ต้องมาดูแลยังให้การเหมือนเดิมหรือเปล่าเพื่อที่ตำรวจจะเร่งสรุปสำนวนภายในสัปดาห์หน้าเพื่อให้ศาลออกหมายจับให้เร็วที่สุดตำรวจก็บอกว่าถึงเวลาแล้ว
ที่คนร้ายทำน้องชมพู่จะได้รับผลกรรมที่ทำไว้สัปดาห์หน้าจะเร่งให้เร็วที่สุดเพราะว่าตำรวจส่งสัญญาณมาช่วงอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาอาจจะเร็วๆนี้ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าอาจจะเป็นช่วงวันวาเลนไทน์ล่าสุดบอกว่าสัปดาห์หน้าแล้วมาต่อกันที่ทางฝั่งทนายเดชากันนะคะได้มีการเย้ยทนายตั้มบอกว่าหน้าแตกที่จะไปช่วยลุงพลไม่ได้ลั่นต้องรู้กฎหมายทนายเดชาเย้ยทนายตั้มหน้าแตกอดเดินทางไปกกอกช่วยคดีลุงพลไม่ได้ชี้เป็นทนายต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพกฎหมายอย่าโวยวายกรณีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเตรียมลงพื้นที่หมู่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารเป็นทนายให้ลุงพลในคดีน้องชมพู่โดยจะลงพื้นที่หาหลักฐานหาข้อสงสัยก่อนนั้นเมื่อวันที่24มกราคม2564นายเดชากิตติวิทยานันท์หรือทนายเดชาประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าหน้าแตกเดินทางไปกกอกช่วยลุงพลไม่ได้เป็นทนายความต้องรู้กฎหมายได้ข่าวว่ามีหมอเดินทางไปด้วยหมอก็น่าจะรู้ถึงอันตรายของโควิด-19 โดยเฉพาะกฎหมายพื้นฐานที่คนไทยทุกคนจะต้องรู้และให้ความสำคัญก็คือกฎหมายโควิด-19รู้อยู่แล้วว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่สีแดงจะเดินทางไปยังจังหวัดอื่นก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเป็นทนายความต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพกฎหมายอย่าโวยวายข้ออ้างของคุณว่าจะไปค้นหาความจริงมันไม่มีอะไรให้คุณค้นหาหรอกครับคดีเกิดขึ้นมาตั้งแต่ 8-9 เดือนที่แล้วไม่เหลือร่องรอยหลักฐานแล้วครับเดินทางไปไม่ได้ค่าจ้างที่ได้รับมาแล้วก็ควรจะคืนลูกความมิฉะนั้นอาจจะมีลูกความมาทวงเงินคืนในภายหลังเหมือนคดีคุณวาสนานะเป็นห่วงว่าจะเสียชื่อเสียงกลัวจะซ้ำรอยฮ่าฮ่าฮ่าอัยการเรียกตัวเพื่อส่งฟ้องคดีหมิ่นประมาทที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ไม่ยอมไปอ้างติดโควิด-19 พื้นที่สีแดงอย่าสองมาตรฐานนะครับทนายความจริงก็คือความจริงโดยมีการแนบโพสต์ของทนายตั้มโดยทนายตั้มได้มีการโพสต์ว่าทำไมจะไปค้นหาความจริงคดีน้องชมพู่อุปสรรคถึงเยอะจังก่อนหน้าที่ผมจะตัดสินใจไปหมู่บ้านกกอกและได้ซื้อตั๋วเครื่องบินผมได้มีการประสานกับคุณหมอและหัวหน้าฝ่ายควบคุมโรคติดต่อสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารแล้วจึงว่าผมมาจากจังหวัดเสียงมีขั้นตอนและต้องทำอย่างไรบ้างผมพร้อมปฏิบัติตามทุกอย่างเจ้าหน้าที่ก็แจ้งมาว่าถึงให้เข้าพบแล้วลงแอปของจังหวัดรายงานตัวทุกวันจนครบ14วันผมก็เสริมไปว่าเดี๋ยวผมไปตรวจโควิดและนำใบขออนุญาตเดินทางออกจังหวัดเสริมให้ด้วยแล้วจู่ๆวันนี้นิติกรได้มีการโทรมาบอกว่าผมต้องกักตัว14วันไม่งั้นจะมีการแจ้งความดำเนินคดีผมก็งงก่อนหน้าผมจะเตรียมการทุกอย่างผมได้สอบถามหมดแล้วทั้งสายด่วนทั้งคุณหมอจนได้คุยกับหัวหน้าถ้าติดข้อกำหนดของจังหวัดจริงๆทำไมไม่แจ้งเตือนตั้งแต่แรก
ก่อนที่ผมจะเสียค่าใช้จ่ายอะไรไปและทำไมหลายๆคนที่อยู่จังหวัดที่อยู่จังหวัดเสี่ยงเช่นกันถึงไปแล้วไม่มีปัญหาให้ผมได้ทำงานเถอะครับเพื่อจะได้คำตอบคดีที่ทุกคนติดตามแล้วยังมีการบอกว่าแบบนี้สองมาตรฐานหรือไม่นายอัจฉริยะบ้านอยู่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงไม่ต่างจากผมไปบ้านน้องชมพู่ที่บ้านกกอกไม่ได้ตรวจโควิดก่อนไปไม่ได้กักตัว14วันเพราะวันรุ่งขึ้นก็ไปโพที่จังหวัดสระบุรีสสจมุกดาหารจะดำเนินคดีแบบที่จะทำกับผมหรือยังครับหรือกฎหมายจะใช้เฉพาะคนใดคนหนึ่งเท่านั้นจากที่ไม่ค่อยคิดอะไรตอนนี้ผมเริ่มคิดว่าคดีน้องชมพู่มันน่าจะมีอะไรแปลกๆจริงๆแล้ว